คาราวานเครื่องสูบน้ำ2,365เครื่องและรถบรรทุกน้ำ242คันและเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง47จังหวัดนอกเขตชลประธานรวมพื้นที่3.8ล้านไร่นายทวีศักดิ์ธนาเดชโชพลรองอธิบดีกรมชลประธานกล่าวว่าพื้นที่47จังหวัดดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์อของกรมพัฒนาที่ดินด้านปัจจัยทางกายภาพและทางวิทยาศาสตร์ ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้งซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำหรับพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศขณะน,นี้ยังไม่พบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากได้จัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งต้นทุนน้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไว้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งปีนี้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2561 ทั้งนี้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศล่าสุดมีปริมาณน้ำรวมกัน53,049ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ75ของปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด หากเทียบกับปี2560ในช่วงเดียวกันปริมาณน้ำปีนี้จะมากกว่าประมาณ7,239ล้นานลูกบาทเมตรขณะที่ปริมาณน้ำที่ใช้ได้ในช่วงหน้าแล้งปีนี้มีอยู่รวมกันประมาณ29,505ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ62ของปริมาณน้ำใช้การได้ทั้งหมด ส่วนกรณีที่มีการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเกินประมาณร้อยละสิบจากแผนเพาะป,ปลูกในช่วงหน้าแล้งปี2560ทับ2561ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำแต่อยากขอความร่วมมือให้เกษตร,รกรปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด